ตอนนี้นะคะเช้าของวันที่10เมษายน1เมษายนวันนี้เป็นวันเอพิลฟูลเดย์เพราะฉะนั้นพี่ดาก็จะบอกเราว่าแฟนมีนี้ไม่มีจริงโอเคเราแค่บินไปเอาสังคมใช่ตั้งแต่โควิดมาได้ไปฮ่องกงไหมไปมาทีหนึ่งครับไปทำบุญมากับพี่ออฟไม่ชวนกูก็มึงไปต่างประเทศอื่นไม่ใช่หรอมึงไปอย่างอื่นอยู่ตอนนั้นอะไม่ไปไหนเลยไปเกาหลีอ๋อเออจริงด้วยแต่วันนี้เราจะมีฟรีเดย์ด้วยนะใช่ไหมว่าจะไปไหนบ้างเรามี2วันเลยเอาไปมีวันนี้กับวันสุดท้ายครับเพราะเราขออยู่ต่อเพราะพี่สิงห์ตัวรำโชคเขาบอกมาว่าอยู่ต่อเลยได้ไหมก็วันนี้ที่เราคุยกันนะครับแผนคือไปถึงห้องโรงแรมปุ๊บไปฟิตเนสสี่โมงไปฟิตเนสฟิตเนสเสร็จจากอาหารก็มากินอาหารก็มาอยู่ในห้องนอนแล้วก็นอนนี่คือแทนเที่ยวของเราอยู่ไทยถามคำเดียวว่าไปทำไมมาก่อนทำไมเขาจะให้มาวันจริงแล้วถ้าจะมาทำแอคทิวิตี้นี้มาทำไมยังมีนี้อยู่ปะไอ้พวกโจ๊กอะไรอย่างงี้ปะเนี่ยฉันไม่กินมาก็ดีนะเออแต่ก็อยากมีอันนี้ดังนี่เขาเรียกนมตุ๋นคล้ายๆพุดดิ้งแต่เป็นแบบนมแบบน้ำนมอ๋อไม่ใช่นมที่เป็นเนื้อใช่ไหมใช่เหมือนน้ำเต้าหู้น้ำเต้าเต้าหวยคล้ายๆอย่างนั้นนะคล้ายๆอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องของนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างไปครับวีเจอกันครับซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ฮ่องกงกันแล้วนะครับครับก็เลทไปทั้งหมดประมาณ4ชั่วโมงโอ้ยนาฬิกาอยู่ไหนนาฬิกาก็แค่โดนฉกไปไม่มีอะไรไปตัวนี้แล้วกันไม่ทัน2ทุ่ม43ตอนนี้เราอยู่ที่ฮ่องกงครับตรงไฟดีเลย์ไป3ชั่วโมง3ชั่วโมงก็คือเท่ากับเวลาบินสรุปวันนี้เราบินมาไม่เกือบ4เพราะ10 20อ่ะมันเป็นประมาณไม่ใช่ไงก็10 20ก็30 40ที่จริง10 20ไม่30 40บินออก 11:00 น. บอร์ดดิ้ง 10:20 น. แต่ว่าเราอ่ะกลายเป็นเครื่องขึ้น 2:22 แต่ว่ามาถึงที่นี่ก็คือ 3:00 น. กว่ากับ 6:00 น. กว่าก็พอมาถึงนะครับเราก็มีคนมารอรับมีแฟนๆมารอรับพวกเราข้างหน้านะครับขอบคุณแฟนๆนะครับที่มารอต้อนรับพวกเราอย่างดีนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันวันนี้เราเป็นวันฟรีเดย์วันนึงครับที่จริงเราต้องมีวันฟรีเดย์มาครึ่งวันจริงไม่มีแล้วเหลืออยู่มื้อเดียวใช่เดี๋ยวจะบินข้าวเย็นกันครับที่นี่ที่จะดังจะเป็นอาหารอาหารนี่ไงอย่างเนี้ยต้นตำรับมาเลยก็คืออย่างลิตเติ้ลฮ่องกงที่เราอยากกินเขาบอกว่าไม่แต่ว่าเพิ่งเพจทวิตอันนึงที่เขาพิมพ์อะไรไหมแคนเนสบะที่นี่ฮ่องกงบะหมี่แห้งกินเข้าไปในร้านไหนอร่อยหมดเขาบอกงี้จริงป่ะเนี่ยเออเขาว่ากันว่านะเขาลือกันนะเดี๋ยวเราไปลองกินบะหมี่แห้งก่อนผมเป็นคนชอบบะหมี่แห้งมากผมอยากกินในเนี่ยนมตุ๋นจะไปกินในหลายทีแล้วพูดอยู่เออแต่นมตุ๋นอร่อยนะที่เนี่ยมันเหมือนพุดดิ้งนะก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับลาไปเรื่องเพลงนี้ครับกินงงมาโต๊ะจ้าเจ็บปั๊มปั๊มปั๊มนี่คือ day 2นะครับวันที่เราจะได้มาเจอแฟนๆชาวฮ่องกงแล้วนะครับใช่ครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่พารากอนฮอลล์ห้องแกรนด์บอลลูมเคอรี่ฮอลล์เราอยู่ในห้องประชุมนะครับซึ่งบรรยากาศตอนนี้ก็มีสโมคค่อนข้างหนาแน่นทีเดียวครับคุณธิติภูมิเพราะว่าทางฮ่องกงจะมีแบบหมอกค่อนข้างหนาอยู่แล้วหมอกจางๆและควันซึ่งจริงๆมันคล้ายกันจนบางทีไม่อาจก็แยกไม่ออกวันนี้เราเอาพูดตรงนี่คือการร้องเพลงใหม่หมดเลยของเราไม่ใช่ร้องเพลงเดิมหรอเพลงอะไรอ่ะนี่ไงอันนะไม่อยากให้ใครมาขั้นกลางคออยู่เพราะว่าเขาเป็นแฟนคลับคู่กันตอนช่วงโควิดเขาใช่นั่งดูแฟนซีเรื่องนี้ก็เลยเลือกเพลงคู่กันผมไม่ได้ค่อยรู้จักพวกใบวินคู่กันผมก็เลยเลือกเพลงมูฟไปไหนของไบรท์วชิรวิทย์มาแต่ไบคนเดียวแล้วก็เพลงคู่เนี่ยเป็นเพลงนึงที่อยากร้องมานานแล้วแต่ไม่มันต้องมีร้องเป็นคู่ป่ะเพลงนิทานพันดาวเพลงนี้เนี่ยมีหลายเวอร์ชันมากมีเวอร์ชัน
พี่การเอิร์ธมิกแล้วก็อ้ายเป็นไงโหเป็นแฟนคลับฟังครบทุกเวอร์ชันวันนี้เราร้องเชิญชลัยวันนี้เราร้องเวอร์ชันเตมิวแต่ว่าเอาเวอร์ชันที่ผ่านมาจริงทำได้อย่างพี่กันเขาจะมีความเป็นแบบลูกกรุงอะไรเยอะสุดแต่เขาก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะแล้วเราก็มีเอกลักษณ์ของเราใช่เราเป็นสไตล์อะไรไม่แคร์จังหวะเราจะแคร์กันหน่อยเลย์แบ็กเลย์แบ็กคืออะไรอ่ะนอนเล่าหลังลงเลยเลย์แบ็กยังมีคนมาอกหักต้องทำยังไงอกหักกระดามสิจ๊ะโอ๊ยลิ้นเชิดด้วยวะเออครับผมก็ตอนนี้นะครับใกล้จะถึงเวลาโชว์แล้วนะครับทุกคนก็คันแล้วชุดเสร็จแล้วหน้าผมเสร็จแล้วไม่ต้องหรอกเหล่อมากได้ก้าโหเจอกันเจอกันครับทุกคนบนเวทีThank you.
ชว์แล้วก็มีถ่ายรูปกับทุกคนเบนฟิตกันไปแล้วเบนฟิตไปแล้วทุกคนน่ารักวันนี้จะบอกทุกคนแบบมี energy บวกมากโอ้ไม่ได้กลับมาที่ห้องทุกคนดูแลเยอะ energy ดียิ้มแย้มมากส่งพลังให้เราตลอดเลยทุกคนน่ารักมากห้องคงคือก็ไม่ได้มากี่ปีอะ4ปีแล้วเกิดรอบที่แล้วเกิดแฟนมีอะ4ปีใช่แต่ในวันนี้เพิ่งมาเที่ยวใช่แต่ว่าก็ไม่ได้มาเจอแบบคนแบบอย่างนี้น่ารักแบบเขาร้องเพลงไอ้นี่ได้ไปด้วยคนไม่ใช่ผักได้ไปแล้วห้ามทำสลัดคนไม่ใช่ผักแต่งไปแล้วห้ามทำสลัดเฮ้ยแล้วอีกอย่างคือทีมงานทุกคนก็น่ารักมากใช่เป็นอีกงานที่ทำให้พวกเรารู้สึกดีแล้วก็มีความสุขมากๆที่ได้มาทำที่นี่ครับได้ทั้งมาเที่ยวได้ทั้งเจอแฟนๆกินอาหารอร่อยครับแล้วก็ยังหวังว่าจะได้กลับกันมาที่ฮ่องกงอีกเนาะใช่มาเลยขอมาอีกเรื่อยๆนะตายก้าโหฉันเข้าใจความหมายเมื่อฉัน